สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู่นะคะในคลิปนี้นะจะมาเสนอวิธีการทำไก่นึ่งนะคะแบบโบราณอีสานยัดไส้วุ้นเส้นค่ะโดยที่ปู่จะใช้เป็นซอสแมจิกซอสนะคะซอสอเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะซอสตัวนี้เด็ดนะคะทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยค่ะอันนี้คือวุ้นเส้นนะคะอันนี้ผู้ใช้วุ้นเส้นแห้ง100กรัมนะคะแช่น้ำนะคะแช่น้ำ10นาทีแล้วก็เอากรรไกรตัดเป็นท่อนสั้นๆนะคะอันนี้เตรียมไว้นะคะ100กรัมแล้วก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะ3เกลือนะคะแล้วก็ตัวแมจิกซอสหรือว่าซอสอเนกประสงค์อันนี้คือเตรียมเอาไว้นะแล้วก็มีตะไคร้ทุบมัดปมค่ะแล้วก็ไก่นะคะเช่นเคยค่ะไก่ก็จะใช้เป็นไก่รุ่นไก่กระทงนะคะอันนี้เป็นไก่3สายพันธุ์นะคะรสชาติอร่อยมากนะคะอันนี้ปูที่เห็นรอยนะคะคือเอามีดปลายแหลมจิ้มๆเขาหน่อยนึงนะนี่สองคุณจะทำไปใช้เติมนะครับถ้าจำนะคะสองโต๊ะแล้วใส่ซอสแล้วก็ใส่ซอสสองโต๊ะใส่ทั้งหมดไปนะครับพูดถึงนี่ตัวสองเขาเชื่อตู้ใช่ไหมครับจากนั้นนะคะก็นำวุ้นเส้นนะคะมายัดใส่ในท้องไก่ค่ะไก่ค่อนข้างตัวเล็กนะวุ้นเส้น100กรัมนะคะสำหรับไก่ตัวอันนี้ตัวเล็กไปหน่อยนะคะก็เดี๋ยวจะนึ่งวุ้นเส้นไปพร้อมๆกันเลยถ้าเผื่อใครใช้ไก่ตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนึงก็วุ้นเส้นจะพอดีนะคะจากนั้นนะคะจะเก็บใส่ถุงพลาสติกแล้วก็จะหมักทิ้งไว้1คืนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามานึ่งกันค่ะใส่ถุงพลาสติกไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามานึ่งกันจะบอกว่าจริงๆหมักทิ้งไว้แค่30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะปกติก็สักอย่างน้อย30นาทีก็โอเคแล้วค่ะแต่นี้ปู่เตรียมไว้นะคะเมื่อกี้ขำตัวเองเนาะปกติเคยใช้ไก่นะคะไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะวุ้นเส้น100กรัมมันจะพอดีแต่นี้ไม่เป็นไรค่ะกินวุ้นเส้นเปล่าๆก็ได้เพราะว่าเลิฟเวอร์เลิฟอยู่แล้วนะคะวุ้นเส้นก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเก็บเข้าตู้เย็นค่ะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมานึ่งกันจ้าอันนี้นะคะเตรียมนึ่งนะคะปูรองนะคะรองรังถึงด้วยใบตองนะคะใบตองสดนะคะแล้วก็ตัวตะไคร้จริงๆต้องยัดเข้าไปในท้องไก่นะคะแต่ว่าด้วยความที่ไก่เขาตัวเล็กนะคะก็ปูพยายามจะยัดตัววุ้นเส้นเข้าไปให้ได้มากที่สุดก็ตัวตะไคร้ก็เลยวางรองตัวไก่นะคะเดี๋ยวจะนึ่งค่ะนึ่งไฟกลางนะคะประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะในระหว่างที่เรานึ่งไก่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเทียมนะคะผู้ใช้กระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมโทนนะคะมีกระเทียมมีพริกสดค่ะน้ำมะนาวสดแล้วก็เป็นรากผักชีรวมทั้งก้านทั้งใบด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเกลือนะคะแล้วก็มีน้ำตาลค่ะนี่ปู่ใช้เป็นน้ำตาลหล่อหางกล้วยใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายปกติก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาค่ะตามด้วยพริกนะคะแล้วก็ตัวผักชีโขลกให้ละเอียดนะคะตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็เริ่มปรุงรสค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำปลาแล้วก็ชิมรสดูค่ะให้ได้รสที่เราชอบทำไปปรุงไปได้นะคะเดี๋ยวชิมนิดนึงค่ะได้รสพอดีเป๊ะอย่างที่ชอบแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อกินกับข้าวเหนียวนะคะประมาณนี้กำลังดีแต่ทีเนี้ยปู่จะเอาไว้คลุกข้าวสวยนะคะวันนี้กินข้าวสวยก็เดี๋ยวจะเอาน้ำที่ได้จากการนึ่งไก่นะคะเดี๋ยวใส่ไปนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวรอน้ำจากการนึ่งไก่ก่อนนะคะไก่นึ่งสุกแล้วนะคะก็จะเอาตัวน้ำนะคะใส่ไปสัก2ช้อนค่ะนี่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะกินกับข้าวสวยนะคะต้องเป็นน้ำจิ้มแบบนี้นะคะใสๆหน่อยเอาไว้คลุกกับข้าวซับค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับไก่นึ่งค่ะไก่นึ่งโบราณยัดไส้วุ้นเส้นนะคะแต่ว่าวุ้นเส้นเยอะมากมันไม่สมดุลกับตัวไก่นะคะเดี๋ยวปู่จะตั้งชื่อใหม่ว่าไก่นึ่งโบราณโคตรวุ้นเส้นละกันนะคะกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆแบบนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปู่ด้วยนะคะ ขออภัยค่ะแล้วก็รวมถึงอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขออวยพรให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ